หากเก็บกฎหมายเป็นซอฟต์แวร์หลายซอฟต์แวร์ของประเทศไทยก็ยังไม่ได้รับการอัปเกรดหรือรับการอัปเกรดในแบบที่ไม่มองไปข้างหน้าหากมีการแก้ไข,ขกฎหมายหรือเสนอกฎหมายฉบับใหม่แทนกฎหมายฉบับเดิมเนี่ยมันควรจะเป็นการอัปเกรดแบบที่ดีขึ้นและมองไปข้างหน้าและมองไปข้างหน้ามองไปข้างหน้าไม่ใช่แก้ปัญหาเมื่อวานนี้หรือติดกับปัญหาเมื่อวานนี้แล้วสุดท้างอนาคตให้ไปไม่ได้ วครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ Big Dose นะครับในช่วงนี้มีหลายประเด็นนะครับที่เกี่ยวกับสังคมดิจิทัลนะครับที่เราน่าคุยกันนะครับเศรษฐกิจไทยสังคมไทยก็มีกระทรวงใหม่นะกระทรวงดิจิทัลนะครับนอกเหนือไปจากนั้นมีประเด็นเกี่ยวกับร่างกฎหมายากสอทอชฉบับใหม่นะฮะมีเรื่องของ disruptive เทคโนโลยีนะครับอ uber grab airbnb เนี่ยเรื่องพวกนี้นะฮะเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยผมคิดว่าคนที่เหมาะสมที่คุย กับเราเรื่องต่างๆเหล่านี้มากที่สุดเนี่ยก็คือประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือท d ดีอะไรนะฮะเพราะว่าดรสมเกียรติตั้งกิจวันนี้เนี่ยเคยไปพูดในงานเทสท็อกไม่นานมานี้เกี่ยวกับประเด็นต่างๆเหล่านี้แขกรับเชิญของเราดรสมเกียรติตั้งกิจวันนี้ครับสวัสดีครับอาจารย์สมเกียรติครับสวัสดีครับผมถามก่อนอื่นอาจารย์ไปเทสท็อกเนี่ยครับมายังไงฮนะคือผมผมอยากขึ้นเวทีเทสท็อกบ้างเนี่ยไม่มันไม่มีใครเคยเชิญเขาเชิญยังไงเนี่ยมันเท่มากเลยหรือครับคือจริงๆ ทีมงานที่เขาจัดเทสท็อกแบงคอกนะครับเขาไปได้สิทธิ์ในการจัดมามแล้วเขาก็พยายามเลือกสปิเกอร์นะครับที่เขาคิดว่าอาจจะน่าสนใจแล้วปีนี้เขาก็เซตหัวข้อไว้ว่าเป็นเลื่อนเลิ r รี e ล e นอ n นเล e นนะครับพูดง่ายก็คือโลกมันเปลี่ยนไปเยอะเราต้องเรียนรู้สิ่งใหม่เราต้อง Unlearn ก็คือรีเซตสามมัถสำเร็จของเราซึ่งอาจจะผิดไปแล้ว แต่อาจารย์อาจารย์สมเกตขึ้นเวทีไปเนี่ยมันเหมือนกับอาจารย์ต้องทำตัวเป็นสตีฟจ็อบนิดนึงไงมันมีความแบบเป็นวัยรุ่นวิธีการพูดที่ต้องแสดงออกมาใช่ไหมผมดูแล้วครับแนวมันมีแบบสีสันแบบมีมีมุกมีตลกด้วยนะเลยครับขอบคุณมากครับมันเป็นอีกบุค,คลิกหนึ่งนะครับ <laughs> แต่ว่าเขาให้พูดนานเท่าไหร่ ก็ตามฟอร์แมตมันก็15นาที15นาทีจบโอเคผมฟังเสร็จผมดูคลิปเสร็จผมก็เลยบอกว่าต้องสัมภาษณ์อาจารย์สมเกียตต่อเพราะว่าเนื้อหาที่อาจารย์พูดเนี่ยมันควรจะคุยต่ออย่างเช่นผมยกตัวอย่างที่อาจารย์บอกว่าซอฟต์แวร์ของประเทศไทยเนี่ยมันไม่พร้อมกับข้อมูลวอิเล็ร์กทรของประเทศไทนิยมันไม่พร้อมกับ การเปลี่ยนแปลงของโลกอะไรอย่างเงี้ยครับเริ่มที่ตรงนี้ได้ไหมฮะคำว่าซอฟต์แวร์คืออะไรแล้วก็อะไรที่เมืองไทยจะต้องพัฒนาให้ซอฟต์แวร์มันมันทันสมัยกันครับก่อนอื่นนะครับคงต้องบอกว่าถ้าดูคอมพิวเตอร์นะครับคอมพิวเตอร์มันจะมี2อสส่วนนะครับหมันต้องมีฮาร์ดแวร์มีตัวคอมพิวเตอร์เองมันถึงจะทำงานได้ใช่ไหมครับและมีคอมพิวเตอร์แล้วมีฮาร์ดแวร์แล้วมันต้องมีซอฟต์แวร์และเพื่อจะทํางานได้ประโยชน์มันต้องมีข้อมูลหรือว่าเดต้าด้วยเพราะฉะนั้น3ส่วนต้องไปด้วยกัน ฮาร์ดแวร์นี่ใครๆก็หาได้ครับนะครับเพราะว่าซื้อหากันได้ซอฟต์แวร์ต้องพัฒนาขึ้นมาเองนะครับแล้วก็ Data ก็ของใครของมันก็ต้องเก็บกันนั่นก็คือธุรกิจหรือบริษัทหรือใครก็แล้วแต่แต่ว่าผมอยากจะดูเปรียบเทียบเป็นภาพของประเทศประเทศไทยมีฮาร์ดแวร์ยังไงเราก็ซื้อจากเมืงนอกได้เหมือนกันนะครับตัวสำคัญก็คือซอฟต์แวร์ของประเทศมันเป็นยังไงโอ perating system ระบบปฏิบัติการประเทศ มันมีบัคหรือไม่มันทําให้ระบบมันเดินไปได้อย่างดีหรือไม่ผมก็เปรียบเทียบตรงนี้ว่าซอฟต์แวร์ของประเทศนะครับน่าจะมี2ส,ส่วน huh. หนึ่งตัวของรัฐเองเ huh. พราะรัฐเป็นคนรันประเทศใช่ไหมครับ uh huh. เพราะฉะนั้นผมเปรียบเทียบว่ารัฐนี่แหละคือตัวซอฟต์แวร์ของประเทศ uh huh. ว่าซอฟต์แวร์ประเทศไทยมันเหมาะสําหรับโลกดิจิตัลหรือไม่ uh huh. และอีกตัวหนึ่งนะครับกฎระเบียบของรัฐที่ออกมา uh huh. ที่จะไปบอกว่าพวกเราทําอะไรได้หรือทําอะไรไม่ได้นั้นก็เป็นซอฟต์แวร์ของสังคม ที่รับแผ่ขยายเข้ามา<ะ>บอกว่าถ้าทําอย่างนี้ถือว่าผิดกติกา<ะ>ทําอย่างนั้นถือว่าทําได้นะครับ<ะ>อันนี้คือสิ่งที่เรียกว่าซอฟตแวร์ของประเทศไทยครับสิ่งที่ผมฟังอาจารย์พูดเหมือนกับว่าอาจารย์พยายามจะบอกว่าโอเอสเนี่ยโอเอสของไทยเนี่ยมันอาจจะต้องมีการอัปเดตผมคิดว่าโอเอสของไทยมีบักบ๊กเยอะมีบั๊กเยอะโอเคครับมีข้อผิดพลาดต่างๆในเชิงระบบเยอะมากเลยแล้วทําให้เศรษฐกิจสังคมไทยมันจะรันต่อไป มันจะมีการสะดุดครับคือ operating system ที่ดีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรุ่นของ Windows หรือรุ่นของ Apple เนี่ยทุกๆครั้งมันจะต้องค่อยๆมีการอัปเดตอัปเกรดขึ้นเรื <Up grade S 1> <ๆ>่อยๆอัปเกรดใช่ครับเพื่อให้มันทันสมัยใช่ครับแต่ว่าที่อาจารย์พูดถึงเราเราพูดถึงแบบเราพูดถึงลึกไปถึงอย่างรัฐธรรมนูญครับหรือตัวนี้นก็เป็นตัวหนึ่งตัวอย่างของอของซอฟต์แวร์ของกฎ <ด S 1> หมายลูกฉบับต่างๆใช่ครับและกฎหมายของไทยรวมตั้งแต่รัฐธรรมนูญมาถึงกฎหมายย่อยๆมีเป็นแสนฉบับครับ เคยมีการประมวลกันนะครับ<ะ>ทีมงานของ TDI กับกฤษฎีกาก็ศึกษาเพราะว่ามีเป็นประมาณแสนฉบับแล้วแสนฉบับนี้ส่วนใหญ่เป็นของที่มันอยู่มานานและไม่เคยตรวจกันเลยเช่นกฎหมายมีเก่าๆตั้งแต่พันสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบกว่าๆอย่างนี้ก็ยังตกทอดจนถึงปัจจุบันก็มีเยอะแยะครับแล้วก็มีกฎหมายระดับกฎหมายลูกนียจะมีเยอะมากเลยพวกกฎกระทรวงประกาศกระทรวงออกมาแล้วของพวกนี้ครับมีรายละเอียดเยอะอจริงๆคนเถียงกันเรื่องรัฐธรรมนูญเยอะอซึ่งรัฐธรรมนูญก็สําคัญนะครับ แต่ทราบไหมครับว่าตัวที่อาจจะสําคัญและกระทบต่อประชาชนอาจจะไม่น้อยกว่าตัวกฎหมายใหญ่ๆอย่างรัฐธรรมนูญเลยก็คือพระราชบัญญัติถูกต้องพระราชบัญญัตินี่แหละครับบัญญัติไว้ว่าเอาคนเข้าคุกเข้าตารางได้รัฐธรรมนูญนั้นไม่บัญญัติให้คนเข้าคุกเข้าตารางได้นะครับถึงแม้จะแบ่งอํานาจว่าใครมีอํานาจในประเทศแต่พรบพระราชบัญญัตินี่แหละครับเอาคนเข้าคุกเข้าตารางได้กําหนดทวได้แต่ตัวสําคัญที่สุดที่จะทําให้พรบมันเวิร์กได้ ก็คือตัวประกาศกับกฎกระทรวงซึ่งเป็นตัวย่อยแล้วของพวกนี้กําหนดรายละเอียดเต็มไปหมดเลยครับที่น่าสนใจคือว่าในประเทศไทยถ้าพูดถ้าประเทศไทยเป็น OS หนึ่งเนี่ยคือรัฐธรรมนูญเนี่ยมันก็มันก็มันก็มามันก็ไปตัวนี้ถูกอัปเกรดบ่อยอัปเกรดบ่อยนะแต่จะได้ของดีไม่ดีนั่นอีกเรื่องหนึ่งมันก็เปลี่ยนบ่อยที่สุดเปลี่ยนหลายรุ่นมากแต่ว่าสิ่งที่ไม่ค่อยเปลี่ยนเนะกับเป็นประกาศกระทรวงแล้วก็กฎระราชยบูซึ่งพวกนี้จะคล้ายๆอยู่แบบเงียบเียบใช่ครับแล้วก็ถ้าไม่อัปเกรดมันเนี่ยมันก็ ใช่ครับก็สร้างปัญหาได้เหมือนกันใช่ครับแล้วมันออกมาเรื่อยๆด้วยนะครับในทุกรัฐบาลในรัฐบาลที่มีสภาเดียวนะครับคืออย่างเช่นสภานิติบัิแห่งชาติปัจจุบันเนี่ยกฎหมายที่เป็นพระราชบัญญัติก็จะออกมาเร็วครับแล้วมันก็จะมีดีบ้างไม่ดีบ้างผสมผสมไปแต่ว่าถ้าเป็นยุคปกติมันก็จะมีพักฝ่ายค้านอย่างน้อยคอยทวงติงกันอะไรกันต่างๆหรือมีสองสภาดูกันหลายรอบหน่อยความผิดพลาดก็อาจจะน้อยหน่อยช่วงนี้ก็อาจจะน่าเป็นห่วงบ้างเหมือนทุกยุคทุกสมัยนะครับผมเคยไปทํากฎหมายมา ทั้งในช่วงประชาธิปไตยกับช่วงที่ไม่ใช่เป็นประชาธิปไตยสปีดกฎหมายจะไม่เหมือนกันสิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นเนี่ยคือทุกๆครั้งหากมีการแก้ไขกฎหมายหรือเสนอกฎหมายฉบับใหม่แทนกฎหมายฉบับเดิม,มเนี่ยมันควรจะเป็นการอัปเกรดแบบที่ดีขึ้น และมองไปข้างหน้าและมองไปข้างหน้ามองไปข้างหน้าไม่ใช่แก้ปัญหาเมื่อวานนี้หรือติดกับปัญหาเมื่อวานนี้แลคือฉุดรั้งอนาคตให้ไปไม่ได้นะต้อง forward looking ใช่ครับอ่ผมผมยกตัวอย่างนะคือที่อาจจะไม่ลงรายละเอียดมากแต่ว่าอย่างพรบกสทชฉบับที่อาจารย์สมเกียรติมีส่วนร่วมร่างมาเนี่ยครับตอนนี้เขาเสนอฉบับใหม่ครับคราวนี้อ่เสมอฉบับใหม่เนี่ยมันก็ควรจะเป็นการอัปเกรดให้มันดีขึ้นถ้าจะทำครับแต่ว่ามันก็มีเสียงวิพากษ์วิจารว่ามันถอยหลังหรือเปล่าถอยหลังหรือเปล่าครับตัวผมเองก็มีข้อสังเกกตคล้าายๆันว่ คือจริงๆพระราชบัญญัติที่ใช้อยู่ไม่ใช่ไม่มีปัญหานะครับผมมีส่วนยกร่างมันก็มีจุดอ่อนของมันซึ่งก็ต้องปรับปรุงแก้ไขมันก็มีบักของมันน,นั้นน่ะใช่ครับแต่ว่าประสบการณ์การทดลองใช้แล้วมันก็ควรจะเห็นว่าจุดไหนเป็นปัญหาควรแก้ยกตัวอ,อย่างนะครับเรื่องของการใช้เงินใช้ทองกสทชาซึ่งทุกคนทราบกันว่ามีปัญหาอยู่เยอะเรื่องของธรรมพิบาลของพวกนี้ต้องทําให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะเป็นองค์กรอิสระการตรวจสอบมันยากกว่าปกตินะครับก็จะต้องมีกฎกติกาทางกฎหมายที่ดีขึ้น ส่วนนี้กับปรากฏว่าเป็นส่วนที่ถูกไม่ถูกแตะเลยแต่ไอ้ส่วนที่ไม่ได้มีบัคก,ก็เติมบัคเข้ามาอ,มอันในส่วนนี้เป็นส่วนที่ผมเป็นห่วงนะครับเขาไปเปลี่ยนวิธีการของการคัดเลือกคณะกรรมการสรรหาคือที่มาของกรรมการสรรหาเปลี่ยนไปใช่ครับแล้วก็โครงสร้างของคณะกรรมการจาก11เหลือ7ใช่ครับซึ่งไม่ได้เป็นปัญหาจํานวนคนไม่เยอะนี้ไม่ได้เป็นปัญหาแต่ว่าเรื่องของบุคคลที่จะเข้ามานะครับตรงนี้น่าเป็นห่วง มีข้อสังเกตต,ต่างๆเยอะแยะนะครับที่ตั้งข้อสังเกตมากตัวหนึ่งก็คือเช่นไปกําหนดเรื่องอายุต่างๆไว้นะครับว่าตัองอายุไม่เกินเท่าไหร่ซึ่งตอนร่างแรกๆนี่นะครับที่ผมเห็นต่อให้มาร์คซัคเบ์กนะครับมาเกิดในประเทศไทยก็ไม่สามารถเข้าไปเป็นกรรมการกสทชาได้เพราะอายุไม่ถึงเป็นเขา,าจำกัดเรื่องอายุคือต้องอายุมากขึ้นแต่ว่าแต่ว่วาเกณฑ์ระดับบนเนี่ยอายุน้อยลงคือเขาลดลงมาจาก70ลดลงมา65แต่ว่าชูที่อาจารย์กำลังจะบอกคือว่า เวลางั้นงั้นภาพใหญ่คือเวลาคิดเกี่ยวกับกฎหมายในประเทศไทยเนี่ยต้อง forward looking ครับถ้าจะอัปเกรดต้องให้มันดีขึ้นแล้วเป็นสิ่งที่ประชาชนยอมรับได้ใช่ครับมันถึงจะเป็น OS ที่ทันสมยัยใช่ได้ทันสมยัยแล้วไม่แห้งไม่ใช่ตกยุคใช่ครับโอเคอในวันนี้อาจารย์ไปขึ้นเวทีพูดเท็ทออาจารย์พูดแบบสนุกให้คนคิดด้วยความหวังว่ามันจะสร้างความเปลี่ยนแปลง,ปลง,ปลงจริงหรือเปล่าหรือ หรือมันเป็นมุกที่เหมือนกับว่ามันตลกแต่ว่ามันแบบตลกแบบจบแล้วคือทําอะไรไม่ได้เพราะว่าแม้กระทั่งกฎหมายที่เราพูดอยู่เนี่ยมันก็มันก็นกจะผ่านบางบางฉบับก็คงออกมาบางฉบับมันออกมาจริงๆแล้วแหละต่อให้ทักท้วงไปก็อาจจะออกมาอยู่ดีแต่ผมคิดว่าสําคัญที่ประชาชนต้องเข้าใจนะครับผมถึงมีคําพูดหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นคําพูดที่พูดปิดจบนะครับก็คือบอกว่าถ้าเราไปแก้ไขกฎหมายแก้ไขนโยบายนั่นคือการปฏิรูปแต่ถ้าเราเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจของคนผมคิดว่านั่นคือการปฏิวัตินะครับ เพราะฉะนั้นสิ่งที่สาคัญปฏิวัติไม่ใช่เอาปืนออกมาเอารถถังออกมามปฏิวัติที่แท้จริงก็คือทําอย่างไรให้คนเข้าใจสิ่งที่มันกําลังเกิดขึ้นสิ่งที่มันกําลังจะเกิดขึ้นในอนาคตแล้วปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ซึ่งถ้าประชาชนเข้าใจเรื่องพวกนี้ได้ผมคิดว่าสําคัญครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าจะคุยกับอาจารย์สมเกียรติเรื่องดโดรนนะมีเรื่อง uh, disruptive เทคโนโล g y ของ uber grab airbnb แล้วก็ รื่องกระทรวงใหม่ด้วยนะกระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคมนะครับสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาวันนี้ Big d o ดสเราคุยกับกอปเตอร์สมเกียรติตั้งกิจวันนะครับ กิดดิโกสวันนี้นะครับดรสมเกียรติตั้งกิจวานิชนะครับดรสมเกียรติพูดถึงเ,เทคโนโลยใีในยุคสมัยนี้ที่โลกมีแล้วคนไทยก็อยากจะใช้นะฮะเอาผมเริ่มเอาง่ายๆก่อนที่ไปโดรนเนี่ยโดรนมันเรื่องใหญ่เหมือนกันแต่ว่าเรื่องเอาการใช้แท็กซี่ในไทยเนี่ยโอเวอร์ Uber กับแกร็เข้ามาเจาะตลาดแล้วที่เขาทําประเทศอื่นผิกดกฎหมายทั้งคู่นะครับถ้าเกิดดูตามกฎหมายโดยโดยเฉพาะอย่าง Uber อร์นะครับโอเวอร์ Uber นั้นเป็นบริการที่หลายท่านคงใช้กันเป็นบริการเรียกแท็กซี่โดยแอป แต่ว่าแท็กซี่นี้ไม่ใช่แท็กซี่ที่ต้องเป็นแท็กซี่ที่ไปจดทะเบียนกับกรมขนส่งทางบกคุณนัทกรก็จะไปขับแท็กซี่ก็ไปขับได้ผมก็ไปขับได้ก็โดยดใช้รถส่วนตัวของเราติดแอปพลิเคชันของ Uber แล้วก็จะโชว์เลยว่าผู้โดยสารผู้โดยสารจะเชื่อมกับเราอย่างไรใช่ครับมันเป็น sharing economy ใช่ครับใช่ครับแล้วก็ตัวสําคัญก็คือแท็กซี่ของไทยนั้นมันมีปัญหาของมันอยู่อย่างที่เราทราบกันนะครับยกตัวอย่างเช่นสุภาพสตรีนั้น จะไปขึ้นแท็กซี่คนเดียวเนี่ยเดี๋ยวนี้กลัวกันเพราะว่าแท็กซี่จะพาไปไหนมีการเรื่องโกงค่าโดยสารมีอะไรต่างๆแท็กซี่ดีๆมีเยอะนะครับแต่มันก็มีปัญหาแล้วมันเป็นช่องว่างที่มันเป็นโอกาสธุรกิจด้วยบริษัทอย่างอูเบอร์ก็เลยเกิดขึ้นแล้วเป็นที่นิยมของประชาชนคือทั้งทั้งแกร็บและอูเบอร์นั้นลูกค้าก็ก็มีจำนวนมากตอนแรกครับก็เป็นที่นิยมเพราะมันตอบโจทย์เขาได้นะครับแต่ว่าผมถามหนึ่งโอเคงั้นงั้นแสดงว่าหลังจากนี้เนี่ยมันเป็นหน้าที่ของกรมขนส่งหรือกระทรวงคมนาคมที่ต้องไปเสนอให้มัน แก้เรื่องพวกนี้ให้มันถูกซะใช่ไหมคือแก้ต้องแก้ผิดเป็นถูกหรือเปล่าอย่างเงี้ยในกรณีนี้นกฎหมายห้ามแล้วบอกว่าผิดเพราะฉะนั้นห้ามทำก็แปลว่าคนไทยจะขาดโอกาสจากบริการนะครับผมเปรียบเทียบกับอีกประเทศหนึ่งใกล้กลๆบ้านเราคืออินโดนีเซียอินโดนีเซียนั้นมีปัญหาคล้ายๆกันเลยมีบริการมอเตอร์ไซค์ที่เรียกด้วยแอปนะครับแล้วอินโดนีเซียนั้นอย่างที่เราทราบจาการ์ตานั้นเป็นเมืองแห่งรถติดมากกว่ากรุงเทพเยอะแยะเลยเพราะฉะนั้นมอเตอร์ไซค์รับจ้างนี้เป็นของที่ใช้เยอะแล้วเขาก็ใช้แอปขึ้นมานะครับ โอเจ็กโอเจ็กก็คือมอเตอร์ไซค์รับจ้างพอมาติดแอปเขาเรียกเป็นโกเจ็กนะครับและโกเจ็กของอินโดนีเซียนะครับให้บริการไปแล้วมอเตอร์ไซค์รับจ้างเดือดร้อนแท็กซี่เดือดร้อนเพราะไปแข่งกับเขานะครับก็เลยมีรัฐมนตรีที่ดูแลก็จะมาบอกว่าจะห้ามให้บริการโกเจ็กโดยที่เพราะว่าพวกนี้เขาก็ล็อบบี้ให้รัฐบาลนั้นห้ามให้บริการโกเจ็กใช่ครับแต่ประธานาธิบดีโจโควีมาบอกว่าอินโดนีเซียต้องเดินหน้ากับบริการแบบนี้ต้องใช้ของใหม่ เพราะฉะนั้นของที่ยังไม่ถูกกฎหมายก็ยังอนุญาตให้ทําไปได้และกฎหมายก็ไปแก้กันงั้นอาจารย์สมเกียรติพยายามจะบอกว่าสปิริตของรัฐบาลควรจะมีในเรื่องนี้ตรงที่ว่าต้องเข้าใจว่าประชาชนต้องการอะไรก่อนใช่ครับแล้วก็สองโลกมันกําลังเคลื่อนไปทางไหนาหาแล้วเราจะไปขวางมันมันเป็นประโยชน์จริงไหมสุดท้ายเราหยุดมันได้ไหมถ้าเราหยุดมันนะครับไม่ให้ทดลองโน้นไม่ให้ทำให้น่นทำไห้นี่เราเสียโอกาสเยอะนะครับแล้วประเทศไทยถ้าจะเข้าสู่เศรษฐกิจสังคมดิจิทัลแบบที่รัฐบาลอยากจะเห็นไอ้ของอย่างนี้ไปห้ามเนี่ยเราไปชวน คนมาทำสตาร์ทอัพไปทำน่นทำนี่กันแต่คนก็เห็นว่าไอ้นอนก็ห้ามทำไอ้นี่ก็ห้ามทำใครจะอยากทำใครจะอยากทำอ่าก็งนนั้นหมายความว่าหมายความว่าก็มันเป็นสิ่งที่กระทรวงมัาคมต้องนั่งพิจารณาว่าคุณจะเสนอการแก้ไขปัญหาด้วยการประกาศแก้ปัญหาแก้ประกาศกฎก,ก,กระทรวงหรือแก้ขอยู่ที่ติดขาดอยู่เพราะว่าคุณต้องคือม,มันไม่ใช่ทำเพื่อเอื้อธุรกิจใช่ครับเพราะว่าเราไม่ได้พูดถึงบริษัทเดียวแต่ทำเพื่อๆก็ทได้เอื้ออุตสาหกรรมนี้ให้มันเอื้อประชาชนผู้ใช้บริการ นะครับแล้วมันจะตอบโจทย์ได้เยอะแยะไปหมดเลยครับแอร์บีแอะเพราะว่าอันเนี้ยตัวนี้ตัวนี้ไม่ได้ถูกห้ามคือผมก็นั่งคิดว่าอันเนี้ยเอาจริงๆเนี่ยความเสี่ยงนะจากคนผมเคยใช้หมดไอ้พวกเนี้ยความเสี่ยงสูงกว่าพวก u ber อร์และ Gra b ด้วยหรือเปล่าว่าเป็นที่ภากอัศัยมันอันเนี้ยน่าอันเนี้ยก็มีน่าตรวจสอบเลยคือคือ <ๆ S 2> พวกนี้จริงๆมันมีมันมีกรณีที่มันมีปัญหาทั้งสิน้นแม้กระทั่ง u ber อร์ซึ่งดูแล้วน่าจะอุ่นใจน่าจะปลอดภัยกว่าแท็กซี่ทั่วไป ก็เคยมีกรณีในอินเดียก็มีอูเบอร์พาผู้หญิงไปขคค่มขืนพวกนี้มีปัญหาทั้งหมดแหละครับแต่ว่ามันไม่มีอะไรที่มันร้อยเปอร์เซนที่มันแก้ได้แต่ว่าเราต้องคิดดูว่าถ้าเราจะอยู่กับโลกแบบนี้มันมี2วิธีวิธีแรกก็คือห้ามไม่ให้ทำํำวิธีที่สองก็คือเรียนรู้ว่ามันมีปัญหาอะไรแล้วแก้มันไปถ้าเห็นว่ามันมีส่วนดีเยอะกว่าส่วนที่มัน,มนเสียนะครับ ก็เรียนรู้ที่จะอยู่แล้วก็พัฒนาไปคือคดีข่มขืนมันก็เคยมีที่เกิดขึ้นในแท็กซี่ที่ไม่ใช่มีมแท็กซี่ทุกรูปแบบนะครับใช่ถูกต้องครับโอเคเพราะฉะนั้นอาจารย์มองว่าโอเครัฐบาลต้องหาวิธีการต้องคือไม่ใช่แค่ทําในแบบที่มีกระทรวงดิจิทัลแล้วแบบจบแล้วมี Task Force. แล้วก็ขึ้นมามาตั้งซอฟต์แวร์ของประเทศว่าใ,ให้ทําอย่างโน้อนอย่างนี้ห้ามทําอย่างโน้อนอย่างนี้โดยประเทศไทยมีระน,นมห้ามทําเยอะกว่าอขอมาพูดอีกตัวหนึ่งเลยนะครับยกตัวอย่างเช่น พิมพ์เตอร์สมิติเออน,นี่อยากใช้มากพิมพ์เตอร์สมิติใช่ครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้ถ้าจะจะไปใช้นะครับจะซื้อมาใช้สักตัวจะไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะถูกกําหนดให้เป็นสินค้าที่ต้องขออนุญ,ญาตนําเข้าและมาใช้ต้องขออนุญ,ญาตกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งก่อนขออนุญ,ญาตก็เข้าใจว่าเป็นทางกระทรวงพาณิชย์นะครับถ้าต้องนาเข้าเข้ามาเพราะประเทศไทยยังไม่ได้ผลิตเองโอเคเราผลิตเองไม่ได้แล้วก็ต้องไปข,ขออนุญ,ญาตนําเข้าโอเคผมถามอันนี้มันเป็นเพราะกฎหมายเดิมห<อ>้ามเพิ่งประกาศขึ้นมาใหม่ครับกฎหมายใหม่ครับไม่นานนี้เองครับ <P et it> อยู่ <ผล S 2> ดีๆก็คือคือคอย่างนีอ้อ,อ,อันนี้ไม่ใช่ความล้าหลังอันนี้คือเราอยากเราอยากที่จะล้าหลังเองเอก็เลยประกาศใหม่ด้วยเจตนาที่ดีด้วยเจตนาที่ดีเพราะว่ามีข้อตกเถียงกันเนยอะว่าถ้าปล่อยให้พิมพ์เตอร์สามมิติเข้ามาพิมพ์เตอร์สามมิติก็คือมีพิมพ์เตอร์นะครับแล้วสามารถใช้พิมพ์เตอร์เนี่ยพิมแก้วแบบนี้ขึ้นมาได้ดีจะตายครับยกเว้นถ้าเอาไปพิมอะไรที่ไม่ดีนะโอเคซึ่งในต่างประเทศเขาใช้กันก็คือยกตัวอย่างเช่นทำอุตสาหกรรมการผลิตต้องการทําต้นแบบทําโปรโตไทป์ขึ้นมาพิมพ์แบบนี้มันเร็ว ดีกว่าไปสร้างแบบด้วยต้องไปหลอ่อต้องไปทำอะไรมันเสียเวลา <S 1> <S 1> <ม>ถ้าเราจะแข่งกับเขาแข่งกับต่างประเทศเอาพิม์เตอร์สามิติมาพิมพ์ม,มันก็เป็นต้นแบบถ้าใช้แล้วดีค่อยไปผลิตจริงๆคือเป็นเทคโนโลยีที่ในวงการเป็นที่ยอมรับอย่างมากใช่ครับแต่มันมีเสียงวิพิจารณ์เรื่องการพริ้น์ปืนใช่ครับมันมีกรณีจริงๆอ่าฮะอย่างเช่นในสหรัฐอเมริกาใช่ไหมครับมีคนพิ้น์ปืนพลาสติกแต่ยิงได้ถ้าใช้ลูกปืนจริงๆโอ้ซึ่งก็เป็นห่วงว่าถ้าจะเอาปืนแบบนี้ไปขึ้นเครื่องบิน แล้วจะเกิดปัญหาไหมผมเข้าใจความเป็นห่วงของผู้กําหนดนโดยบายไทยนะครับ<ช>แต่แมมดูกรณีประเทศไทยครับดูสิครับตํารวจอดีตตํารวจนะครับก็ไม่รู้เอาปืนจริงขึ้นเครื่องบิน<ช>ไม่ว่าขึ้นไปวิธีไหนขึ้นไปเดินผ่านก็ไปกับคนหรือว่าเอาโหลดใต้ท้องเครื่อง<ช>บินนะครับแล้วก็ไป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 รากฏว่าไปถูกจับได้ที่ญี่ปุ่นมาเข้าใจคืออาจารย์จะบอกว่าปัญหามันมันไม่ได้อยู่ที่ 3D Printing ปัญหามันอยู่ที่เทคโนโลยีปัญหามันอยู่ที่การบังคับใช้กฎหมายทีเกี่ยวกับการครอบครองอาวุธปืนหรือต่อให้มันอยู่ที่ 3D p r i n t i n g สมมุติประเทศไทยจะห้ามแต่ในโลกมีอีกกี่ร้อยประเทศที่ไม่ห้าม,มถ้าการตรวจคนนะครับตรวจอาวุธไม่สามารถตรวจพวกนี้ได้มันก็เข้ามาประเทศไทยได้อยู่ดีเพราะฉะนั้นการมาห้ามนั้นผมกําลังจะบอกว่า มันไม่มีประสิทธิผลในการแก้ปัญหาและมันไปห้ามโอกาสของคนไทยในการทดลองโอผมเพิ่งรู้ว่า 3D พ r i n เตอร์นี่เขาคคุมเข้มขนาดนั้นจริงๆมันน่าเสียดายเพราะว่าในก็จริงๆไม่ได้ห้ามเอาเอาข้อมูลให้ชัดก่อนนะครับเขาไม่ได้ห้ามร้อยเซซื้อเข้ามาได้แต่ต้องขออนุญาตเป็นพิเศษโอเคโอเคอมตัวคล้ายๆกันคือโดรนโดรนเนี่ยอยากมีนั่นยิงโดรนเรามีนะมีรมีแต่ว่าผมใช้ในการถ่ายทําข่าวคือคือเรามีโดรนที่บินแล้วก็ถ่ายทําข่าว ใช่ครับสวยอันนี้โอเคถูกกฎหมายโอเคโอเคคือคือคือโดรนนั้นมันมี2แบบนะครับมีตั้งแต่โดรนเล็กโดรนใหญ่สองน้ำหนัก2กิโลขึ้นไปหรือว่าต่ากว่า2กิโลนะครับแล้วก็เอามาใช้เพื่องานรายงานข่าวจราจรสื่อมวลชนแล้วก็เอามาเล่นเองโดยประชาชนอันนี้ได้ทําได้ครับแต่มีการควบคุมนะครับยกตัวอย่างนะครับถ้าจะประชาชนทั่วไปจะซื้อโดรนมาเล่นโดรนคือเครื่องบินที่บังคับจากภายนอกนะครับเครื่องบินเล็กนะครับซึ่ง จะทาได้นะครับประชาชนเขาบอกว่าห้ามทําการบินเหนือเมืองหมู่บ้านชุมชนหรือพื้นที่ที่มีคนมาอยู่ผมนึกไม่ออกมันต้องไปทดลองในป่าอย่างเดียวแล้วโดรนมันจะไปบินในป่าเพื่ออะไรมันมีข้อจากัดเยอะนิดนึงเยอะมากตัวสําคัญคือตรงนี้แหละครับคือผมกําลังจะพูดภาพเปรียบเทียบนะครับว่าในเมืองนอกมีการเอาโดรนไปพัฒนาบริการใหม่ๆเช่นอีคอมเมิร์ซนะครับของ a m ม z o n เนี่ย ส่งของเขากําลังทดลองว่าจะส่งด้วยโดรนมันประหยัดแรงงานมัน,มนจะประหยัดแรงงานแล้วมันได้ดีะนะครับมันจะเหมาะไม่เหมาะนั้นเขายังถกเถียงกันอยู่ในอเมริกาก็มีโจทย์นะครับแต่ว่าประเด็นก็คือในสังคมซึ่งการเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นเร็วไม่ใช่ว่าเราปิดแล้วเราไม่ทดลองสิ่งที่ควรจะทาก็คือต้องหัดอยู่กับมันมแล้วเรียนรู้ว่ามันจะมีปัญหายัางไงแล้วค่อยๆตามแก้เอาแต,แต่เราเป็นสังคมที่ชอบหวานระแวงแล้วก็คล้ายๆกลัวไปก่อนพอกลัวไปก่อนก็ต้องห้ามไว้ก่อนใช่ครับมัน มันเป็นปัญหาในสังคมที่แบบโตกันมาอย่างนี้ไงมันมันเลยคิดอย่างนี้ไงอจรย์เกซึ่งซึ่งมันมีปัญหาจริงมันมีปัญหาจริงมันมีต้องแก้ในเด็กอ่ะต้องแก้ในเด็กผมรู้สึกว่า Mindset ก็คือว่าของใหม่ก็กลัวมันไว้ก่อนห้ามมันไว้ก่อนแทนที่จะเรียนรู้อยู่กับมันอย่างที่อาจารย์บอกยกตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งในประเทศไทยเหมือนกันนะครับตอนนี้เราได้ยินเรื่องฟินเทคฟินเทคคือการเอาเทคโนโลยีแบบใหม่พวกไอทีนะครับไปใช้กับบริการการเงินแล้วเกิดบริการใหม่ๆเกิดขึ้นมาเต็มไปหมด ธนาคารเมืองไทยตอนนี้กลัวเรื่องฟินเทคมากว่าจะทําให้แบงก์เจ๊งและฟินเทคก็จะมีความเสี่ยงด้วยกับประชาชนด้วยเหมือนกับบริการการเงินทั่วไปอ๋อนี่<ต>มีการหาเรื่องว่าฟินเทคจะทาให้แบงก์เจ๊งกันอีกธนาคารเขาเขาคิดอย่างนั้นกันเอง<อ>แล้วมันมีความเสี่ยงจริงๆครับเ<อ>ช่นเรื่องการโอนเงินโอนเงิน<อ>ผ่านธนาคารมันแพงมากอโอนเงินฝันฟินเทคมันถูกมากต่อไปฟินเทคก็จะมาโจมตีสาขาประกรันภัยสาขาต่างๆคือเทคโนโลยีพวกนี้มัน disruptive เพราะว่า มันถอนรากถอนโคนวิธีทําธุรกิจแบบเดิมแต่มันจําเป็นเพื่อที่จะบังคับให้คนที่ให้บริการอยู่พัฒนาการตัวเองให้ใหดีขึ้นด้วยนะใช่ครับแล้วดูว่าธนาคารประเทศไทยจัดการกับฟินเทคยังไงมผมว่าเป็นวิธีที่จะเป็นตัวอย่างที่เราจะอยู่กับของพวกนี้ในประเทศไทยนะครับธนาคารประเทศไทยกําลังเอาโมเดลที่เรียกว่าสนามทรายเล็กกราฟตอรี่แซนแบ็กแซนบ็อกซ์นะครับแซนบ็อกซ์ความหมายก็คือยกตัวอย่างเช่นตอนเด็กๆเ,เราเล่น เรารู้ว่าถ้าให้เด็กวิ่งเล่นในเด็กหกลมได้เหมือนกับอเอาเทคโนโลยีใหม่มาใช้แต่ถ้าเป็นล้มในสนามทรายล้มแล้วไม่แขนหักขาหักครับแล้วเด็กก็จะรู้ว่าต้องวิ่งยังไงต้องอยู่ยังไงกับมันอ๋องั้นอาจารย์กันเลาแต่ว่านี่มีความหวังว่าแบงค์ชาติจะกํากับดูแลอ่าอินดัสทรีฟินเทคเนี่ยได้อย่างรับ,ร,บรับได้ใช่ครับว,วิธีว,วิธีก็คือการบอกให้มีสนามทรายสารที่สืบออกไปก็คือ กำลังจะมีสิ่งนี้นะม,มาทดลองกันภายใต้ขอบเขตจํากัดสถานที่จํากัดเวลาจํากัดแล้วดูว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วเราจะอยู่กับมันยังไงแล้วลค่อยกําหนดกฎระเบียบออกมากับอีกวิธีหนึ่งที่เห็นว่าไอ้นี่มันมีความเสี่ยงแล้วห้ามไว้ก่อนอเหมือนห้ามพยายามห้ามโดรนเหมือนพยายามห้าม,ม,มพิมพเตอร์สามมิติแต่ผมแบบมองว่าแบงก์ชาติในกรณีนี้เนี่ยเขาน่าจะเข้าใจอุตสาหกรรมการเงินมากพอที่จะใช้วิธีซานบ็อกซ์อย่างที่อาจารย์สงเกตพูดมา นั่นอา,อาจารย์กำลังเรียกร้องผู้นี้ว่าองค์กรที่กำกับดูแลต่างๆวันนี้ต้องเข้าใจอินดัสทรีที่ตนเองจะเรกูเลตต้องเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคตด้วยยกตัวอย่างนะครับสมมุติว่าเรื่องดโดรนนะครับถ้าคนที่กำกับดูแลนะครับจะมีวิธีคิดอีกแบบหนึง่งรู้ว่าดโดรมีความเสี่ยงเหมือนกับที่ผมคิดว่าผู้กำกับดูแลปัจจุบันก็คิดว่ามันมีความเสี่ยงก็ประกาศอย่างนี้สิครับว่าเราจะสร้างเลกกราฟต์รีแซนด์บ็อกซ์สำหรับการใช้ดโดรน วิธีทําอาจจะไม่แตกต่างกันมากเลยนะครับคือยังต้องห้ามตรงนั้นตรงนี้อยู่แล้วก็บอกอนุญ,ญาตว่าตรงนี้คือพื้นที่เปิดมาทดลองกันสารที่สื่อออกไปมันจะต่างกันเลยว่าประเทศไทยเปิดรับเทคโนโลยีแต่เราจะใช้มันอย่างฉลาดไม่ใช่ประเทศไทยบอกว่าเทคโนโลยีแบบพวกนี้เราห้าม,มหรือเรา discurage o หรือเราไม่อยากให้คนใช้แล้วเราก็อีกมุมหนึ่งเราก็บอกว่ามาช่วยกันทำสตาร์ทอัพเถอะ ประเทศไทยจะได้ก้าวเข้าสู่ Thailand 4.0ครับแทนที่จะมองว่ามันเป็นเรื่องอันตรายแต่ว่ามองว่ามันมีมีวิธีการที่ทดลองแล้วก็เรียนรู้ที่จะอยู่กับมันได้นะครับขอบคุณมากนะครับอาจารย์สมเกตครับนั่นคือ Big Dose นะครับในคืนวันนี้นะครับอาจารย์สมเกีตและผมลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ